ตอนนี้ก่อนจะไปห้วยน้ำดังนะครับเราแวะมากินอาหารเที่ยงที่จุดชมวิวกิ่วลมแม่ฮ่องสอนนะครับนี่ก็ได้ข้าวหลามมาแล้วก็ขนมจีบหมดไปแล้วแล้วก็มันเผานะครับน่าจะกินได้แค่นี้พักรถพักคนรับประทานอาหารนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังแล้วนะครับถนนด้านในนี้น่าจะกำลังทำอยู่นะครับเมื่อเราจ่ายค่าธรรมเนียมค่ารถค่าคนแล้วถ้าจะพักก็เดี๋ยวไปติดต่อที่ศูนย์บริการนะครับศูนย์เต็นท์นะครับแต่เราได้จองแล้วชำระเงินเรียบร้อยแล้วไปดูกันครับพี่เขาบอกว่าวันนี้คนไม่เยอะนะครับน่าจะชิลๆไปเลยครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดชมวิว2ตะวันก็คือฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะครับตรงนี้เป็นลาน B นะครับเป็นลาน B ซึ่งที่จริงแล้วลานกางเต็นท์ลาน B เนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับแต่ผมก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เขาว่าขอนอนบนรถนะครับตรงลานจอดตรงนี้
ก็คือหันท้ายเข้ามาชิดเลยนะครับลาน B มีชื่อว่าลานลมหนาวนะครับลาน B ตรงนี้ลาน B ฝั่งนี้น่าจะเป็นทิศตะวันตกนะครับตอนเช้าก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงฝั่งตรงกันข้ามนะครับตรงนี้ลานบีตรงนี้มีลานกิจกรรมนะครับก็จริงๆเขาก็ห้ามแคมป์นะห้ามกางเต็นท์แต่ก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เขานอนบนรถละกันนะครับเดี๋ยวสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องสุขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับขออนุญาตพักรถเตรียมของตั้งแคมป์ก่อนสักครู่ครับขณะนี้เราอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,700 เมตรนะครับเรามาดูห้องน้ำของลานกลางเต็นท์เอื้องเงิน2หรือลาน B นะลานลมหนาวตรงนี้ห้องน้ำค่อนข้างใหม่นะครับดูจากลักษณะไม่ได้มาอุ้ยหลายปีนะครับตรงนี้ดูดีเลยรู้สึกจะมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นศาลาลมหนาวสำหรับพื้นที่ประกอบอาหารนะไม่มีอะไรขายนะครับวันนี้ก็ปึ๊บห้องน้ำพิการเนาะตรงนี้ดีนะครับแล้วก็มีซิงค์น้ำล้างหน้าแปรงฟันเนาะเข้ามาฝั่งนี้ซ้ายขวาอาบน้ำเป็นแบบฝักบัวขอเปิดทีนึงนะครับโอเคปางอุ๋งแบบถังยังสู้มาแล้วนะครับก็เป็นแบบชักโครกนะชักโครก3ห้องแล้วก็มีโถปัสสาวะชายนะครับนี้อันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำเหมือนกันห้องอาบน้ำ3ห้องลมแรงมากดีมากครับเคียบนี่เป็นศาลาตรงลานจอดรถของโซน4นะครับโซน3ใกล้เคียงสามารถมาชมวิวได้ตรงนี้สวยงามร้านอื่นก็มีคนถ่ายให้ดูเยอะแล้วนะครับผมจะมาเก็บบรรยากาศในส่วนของการแคมป์คาในวันนี้นะครับวันนี้เงียบเลยเท่าที่เห็นฝั่งนี้มีรถจอดอยู่คันเดียวนะครับฝั่งผมโซน B ก็มีคันเดียวโอเคนั่งพักกันดีกว่าครับฝนไม่ไล่ก็ไม่กลางเห็นไหมครับตอนนี้ก็กลางเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้กลับมาใช้เต็นท์ท้ายรถแล้วได้นอนบนรถอีกแล้วนะครับฝนมาแป๊บเดียวนี่วันนี้มีเพื่อนด้วยนะครับมีพี่ๆมาจากสระบุรีนะครับก็มานอนบนรถเหมือนกันหนึ่งคันอันนี้ก็กลางครับเดี๋ยวอาจจะหุบลงนิดนึงเดี๋ยวดูสถานการณ์ลมก่อนนะครับว่าลมแรงไหมอันนี้ก็เปลี่ยนมาใช้เสาเล็กนะสำหรับปกติใช้เสาใหญ่แล้วมันลู่ลมอ่ะมันโต้ลมไม่ใช่ลู่ลมเลยต้องเปลี่ยนเสาเล็กอันนี้ก็ติดมุ้งแล้วนะครับเรียบร้อยใส่มุ้งแล้วสองข้าง
ฮึบตกแป๊บเดียวแดดมาอีกแล้วเกือบ5โมงเย็นแล้วนะครับตรงศูนย์ประชาสัมพันธ์บริการเต็นท์นะครับตรงนี้หันมาถ้าซ้ายมือก็จะเป็นลานกลางเต็นท์เอื้อเงิน2หันมาฝั่งขวานะครับตรงร้านค้าสวัสดิการอุทยานตรงนี้ก็เขียนว่าจำหน่ายของชำขนมเครื่องดื่มนะครับแต่วันนี้ปิดนะฮะนักท่องเที่ยวน้อยก็ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่สำหรับประกอบอาหารนะครับได้แล้วก็มีปลั๊กไฟนะครับให้เสียบชาร์จได้นะครับตรงนี้มี4รูนะครับมีพื้นที่สำหรับนั่งรับประทานอาหารสำหรับของโซนหน้าร้านค้านะครับก็จะมีที่ให้เสียบชาร์จนะครับครั้งละ30บาทต่อเครื่องนะครับตรงนี้วันนี้ปิดนะครับสำหรับอาหารเครื่องดื่มส่วนวิวการทำอาหารเย็นของเราวันนี้แม่เป็นไงครับวิวสุดยอดไปเลยนะครับวันนี้รู้หน่อยก็หม้อไฟมาม่านะครับแล้วก็มีกะหล่ำปีดอยที่เอามาจากปังอุ่งนะครับปลากระป๋องไข่แล้วก็บูโรน่านะครับมาม่าวันนี้ง่ายๆอากาศตอนนี้16องศานะครับสำหรับอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเดี๋ยวทำอาหารกันครับเรียบร้อยครับฝนตกจะเก็บเอาวิวทำอาหารสวยๆซะหน่อยตกปล่อยๆนะครับไม่รู้ตกนานไหมมาทำอาหารกินกันดีกว่าครับตรงนู้นมีลุงนะครับมองไปไกลๆ5โมงเย็นตอนนี้ประมาณ 15-16 องศาโอ้แล้วคืนนี้จะเท่าไหร่ครับฝนตกด้วยสุดยอดไปเลยห้วยน้ำดังมาม่าครับไข่ปลากระป๋องกะหล่ำปีเบโรน่าพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับฝนไปอยู่แล้วด้วยตอนนี้ก็พระอาทิตย์ยังไม่ตกนะครับแต่หลังจากฝนหยุดตกแล้วสวยมากสวยงามมากค่ำแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ตะเกียงมาหมดแขวนแต่พอดีตรงนี้ดีพอดีครับมีหลอดไฟพอดีพี่เจ้าหน้าที่เขามาเปิดมันตรงกับที่เราแคมป์พอดีนะครับเอาเป็นว่าตลอดทริปนี้ห้วยน้ำดังนี้เย็นสุดหนาวสุดอาจจะเพราะฝนตกด้วยนะครับคืนนี้ไม่รู้ว่าอุณหภูมิจะลดลงไปเท่าไหร่นะครับมาลุ้นกันว่าถ้ามันหนาวมากมันก็อาจจะนอนไม่หลับอ่ะเนาะลุ้นก่อนครับลุยกันต่อไป
ไม่ไหวครับต้องเอาลงครับหนาวมากลมก็แรงครับหนาวมากตั้งแต่มีเจ้าเต็นท์ถ่ายรถมานี่ไม่เคยเอาลงเลยนะครับรอบนี้มาห้วยน้ำหลังต้องเอาลงเลยหนาวมากก็เปิดกระจกด้านหลังข้างไว้แล้วกันไว้หนาวทุกคนตอนนี้6 โมง 15 นาทีไม่เห็นแสงอะไรเลยนอกจากหมอกลมแรงมาก จามหน่อยนี่นะสังเกตดีๆจะเห็นหมอกลงแรงเดี๋ยวเรามาเตรียมอาหารเช้านะครับเดี๋ยวขอต้มปูนดินก่อนลมแรงมากเลยแล้วก็เตรียมทำอาหารเช้านะครับในนี้ก็มีเนยมีไส้กรอกตรงนี้มีไข่แล้วก็ขนมปังนะอาหารเช้าง่ายๆนะครับเหมือนเดิมหมอกกำลังถล่มนะครับตอนนี้นะครับอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมาแล้วครับมาเป็นชุดๆครับหมอกตอนนี้ลงหนามากเลยครับ7 โมงกว่าแล้วว่าจะรีบออกซะหน่อยโดนหมอกดูดก่อนออกเดินทางกินกาแฟก่อนนะครับอันนี้หอมนะไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่หอม